สวัสดีครับผมพี่น้องป้องปายโอ้ยไม่ใช่นั่นช่องบ่าวเท้านะครับผมวันนี้ครัวชายแมนออนทัวร์นะครับจะมาทำแจ่วปลาร้านะครับกินกับปลาอีตูหนึ่งกับปลาเนื้ออ่อนหนึ่งนะครับวัตถุดิบนะครับมีหอมแดงนะครับมีพริกแดงมีกระเทียมแล้วก็ข่านะครับคั่วนะครับผมอันนี้ก็ปลาร้านะครับดองเองนะครับอันนี้จะเป็นมะเขือเทศนะครับคั่วแล้วก็ใส่ผงชูรสประมาณสัก2ช้อนชาครับมาเริ่มเลยครับหลังจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศแดงกับที่เราหมักไว้กับผงชูรสเมื่อสักครู่นะครับลงไปตำต่อนะครับคนหน่อยนะครับคนหน่อยให้เข้ากันดีหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ปลาร้านะครับผมกับน้ำลงไปนะครับที่เตรียมไว้แล้วก็เสร็จเลยเหรอครับนี่โอ้โหแล้วครับโอ้โหดูสีสันครับผมโอ้โหนี่ครับชิ้นกับหนึ่งปลาก็พักลวกสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะพาไปดูนึ่งปลากับผักที่ผมนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะจัดเสิร์ฟขึ้นโต๊ะให้ดูนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนนะครับนี่นะครับปลาอีตูกับปลาเนื้ออ่อนอันนี้หมักเรียบร้อยแล้วนะครับนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวตักใส่ถาดเสิร์ฟนะครับกินกับน้ำพริกปลาร้านะครับที่เราตำเสร็จเมื่อสักครู่นี้หอมมากครับผมนี่จะเป็นผักอันนี้ผักอะไรครับแม่หอมดอกหอมนะครับดอกหอมนึ่งอันนี้กะหล่ำปีนึ่งเรียบร้อยแล้วเห็ดไทยใช่ไหมเห็ดไทยนี่นะครับดอกกะหล่ำนึ่งนะครับผมจัดเต็มๆเลยครับดอกกระลำนึ่งโอ้มีฟักทองด้วยครับฟักทองนึ่งรู้สึกว่าครบทุกผักเลยนะครับอันนี้มีข้าวโพดอ่อนนะครับนึ่งอีกโอ้ผักวันนี้ผักเราเยอะมากนะครับข้าวโพดอ่อนนึ่งมีแครอทด้วยครับผมโอ้โหมีแครอทด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับมาครับผมนี่กินกับน้ำพริกปลาร้านะครับที่เราตำเสร็จเมื่อสักครู่นี้ดูให้ดูสีสันดูเท็กเจอร์โอเคสำหรับวันนี้นะครับปลาอีตูกับปลาเนื้ออ่อนนึ่งแล้วก็ผักนึ่งกินกับแจ่วปลาร้านะครับสำหรับวันนี้ครัวแชร์แมนก็ขออนุญาตจบการนำเสนอคลิปทำอาหารเพียงไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ